กันอย่างนี้ต่อให้ใครก็ไม่ไหวสวัสดีค่ะจินกฤษฎิตค่ะคนรู้จักก็จะเป็นคำที่เราเอามาใช้พูดแบบกึ่งเล่นกึ่งจริงว่าเออเนี่ยคนนั้นใครเหรออะไรเงี้ยก็คนรู้จักคนนึงอะไรประมาณนี้คือมันความหลังมันน่าจะบอกว่าทำให้เราเจ็บปวดหรือทำให้คนรอบตัวไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอารมณ์มันถึงเวลาที่แบบเราต้องเคลียร์แล้วไม่ไหวแล้วก็คือพี่อาร์ตอารยานะคะแตกไอเดียไปอีกว่าพี่อาร์ตเนี่ยมองเห็นว่าบางทีคนที่เขาทำอะไรผิดไปแล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำตัวผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องมีคนตักเตือนคือพี่ก็เป็นเทพีแห่งการตักเตือนแต่มีความดุร้ายสูงเหมือนกันคืองานหลักของเราเราก็รู้ว่าเราเป็นนักร้องใช่ไหมคะเป็นแบบเพอร์ฟอร์เมอร์ทำคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีสิ่งอื่นด้วยเช่นการมาพูดคุยกันมาเจอกันการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบคุยกับน้าเด็กๆรอบรุ่นใหม่อะไรพวกนี้ด้วยแหละเราจะรู้ว่าตอนนี้คืออะไรกันฟังอะไรกันหรือว่าอินอะไรกันอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ควรจะแบบอยู่กับที่อ่ะเราจะต้องมีคำถามตลอดว่าเออพวกแกทำอะไรกันอยู่วะอะไรเนี้ยเออมันเป็นยุคแห่งการที่แบบไม่ต้องพูดมากอยากจะทำอะไรก็ทำเลยไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงน่าจะเป็นเปรียบเสมือนฟาวเดชั่นของการใช้ชีวิตเดลี่ไลฟ์เลยมั้งเออถ้าเกิดเราไม่มีการครีเอทอะไรซัมติงไม่มีดีไซน์สำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละวันมันน่าจะแบบอับเฉาหรือน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้สึกแต่ละคนก็มีความครีเอทีฟที่ต่างกันนะคะความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นตัวจุดประกายบางสิ่งที่ทำให้มีอะไรที่ตื่นเต้นออกมาเผาตัวเองเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะบางอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยความพารานอยหรือว่าความดิเพรสมันเป็นเรื่องปกติมากคือถ้าเราไม่โกนกวายไม่เขาเรียกตีโพยตีพายไปกับมันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็แค่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาค่ะก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะอารมณ์อะไรแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาว่าเธอจะต้องรับผิดชอบเธอต้องงานต้องอะไรมันก็ต้องแย่ถูกไหมวันนั้นจะบอกว่ามืดมนหรือว่าเน่าหนอนแค่ไหนก็ตามแต่อะไรเงี้ยช่วงนี้ถึงฤดูเลาะค่ะการหมุนเวียนของเสื้อผ้านี่สำคัญมากนะคะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีหลายๆสิ่งที่มีอยู่เพราะเราก็การซื้อมาเก็บเนี่ยแรกๆมันก็โอเคนะแต่ว่าควรจะเก็บแต่สิ่งที่เป็น timeless item เป็นสิ่งที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกมั่นใจโดยที่ไม่ตามเทรนด์เอาความจริงนะเอออยู่ก็จะวนมาใส่ของเดิมๆแต่เอาเป็น mix and match เปลี่ยนๆลุคไปได้เรื่อยๆมันก็จะสนุกตรงนั้นนะคะพี่ว่ามันไม่ควรจะตายตัวกับแบบแฟชั่นอ่ะมันต้องสนุกกับมันจริงๆน่าจะอยู่ที่วันนั้นจะทำอะไรหรือว่าวันนั้นฟังเพลงอะไรนี่คือเป็นส่งผลมากวันนั้นรู้สึกยังไงวันนั้นอยากจะปี๊ดหรือว่าวันนั้นอยากจะแต่งตัวไปฆ่าใครเราก็สนุกกับมันก็คือเราไม่เคยที่จะปกปิดว่าเออวันนี้ฉันรู้สึกอารมณ์เสียกับอะไรบางสิ่งฉันจะแต่งตัวไปฆ่าทุกคนแล้วก็เดินเข้าห้องแต่งตัวแบบจริงๆคุยนี่คือแบบสุดท้ายก็แบบจริงๆแล้วฉันกลายเป็นฉันฆ่าตัวเองว่าฉันร้อนฉันเหนื่อยจริงๆไม่ค่อยมีเป้าหมายคือจะเป็นรายวันมากกว่าเดี๋ยวนี้คือว่าต้องทำอะไรเสร็จก็จะมีลิสต์แล้วพอชีวิตมากขึ้นนะอะไรมากขึ้นไม่รู้นะมันก็จะเป็นแบบว่าจะต้องความจุกจิกอ่ะมันจะทำให้เราลืมไงและอีความจุกจิกเนี่ยมันบางทีมันเป็นแกนสำคัญของบางสิ่งที่มันแบบอาจจะยิ่งใหญ่มากอ่ะคือตอนนี้คือต้องจดไว้ว่าอ๋อวันนั้นน้องคนนั้นติดต่อมาเออคนนี้นะนี่ไปแล้วคือมันจะเป็นสไปเดอร์เว็บอะค่ะพอโตขึ้นก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำยายแมงมุมให้มันเหลือแต่แมงมุมอ่ะนึกออกไหมไม่งั้นมันก็จะแบบแตกไปเรื่อยแตกไปเรื่อยแล้วก็ไม่มีอะไรเสร็จคือตอนนี้คือถึงยุคที่จะต้องมีไอเดียอะไรที่ต้องทำก็ต้องทำให้สำเร็จฝากซิงเกิลบัลลาดบาดใจที่บอกว่าให้โอกาสกับคนคนหนึ่งแล้วเขาก็แบบมาทำร้ายจิตใจเรามากมายสุดท้ายเราเนี่ยเอาให้มันเคลียร์ไปแล้วเราก็จะได้แบบเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็หาจุดสว่างนะคะ